ครือข่ายนิรโทษจี้สภารับรายงานนิรโทษกรรมไม่เว้นคดี112เชื่อยุติขัดแย้งได้การเมืองวันที่24ตุลาคม2567 10:31 น.เครือข่ายนิรโทษจี้สภารับรายงานนิรโทษกรรมไม่เว้นคดี112สมยศเชื่อยุติขัดแย้งประเทศเดินหน้าได้ทวงบุญคุณหากไม่มีนักเคลื่อนไหวก็ไม่ได้เป็นสเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่24ตุลาคม2567ที่รัฐสภาตัวแทนเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนเข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาโดยมีนางสาวสสินันธรรมนิธินันสสกทมพรรคประชาชนในฐานะกมทเป็นผู้รับหนังสือเพื่อเรียกร้องให้ที่ประชุมสภารับรายงานและผลการศึกษาของกมทที่จะมีการลงมติในวันนี้วันที่24ตุลาคมทั้งนี้เห็นว่าควรที่จะนิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องหาทางการเมืองที่เกี่ยวกับมาตรา112และขอส่งตัวแทนเครือข่าย15คนเข้าสังเกตการการประชุมสภาเพื่อติดตามการพิจารณาในวันนี้ด้วยขณะที่นายสมยศพฤกษาเกษมสุขอดีตผู้ถูกดำเนินคดีในมาตรา112กล่าวว่าคนที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา112เป็นผลสืบเนื่องจากการทำรัฐประหาร2549ซึ่งเป็นผลมาจากการต่อสู้ปกป้องพรรคการเมืองไม่ให้ถูกรัฐบาลเผด็จการยุบพรรครวมถึงการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยพวกตนในฐานะเป็นประชาชนที่ออกมาต่อต้านและแสดงความคิดเห็นแต่กลับโดนกล่าวหาจึงขอให้ทุกพรรคการเมืองได้รับทราบถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นเราก็จะไม่มีการเลือกตั้งถึง2ครั้งประเทศไทยจะตกอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบเผด็จการและไม่มีส.ส.ทุกพรรคการเมืองในสภาดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่พรรคการเมืองจะคืนความเป็นธรรมด้วยการนิรโทษกรรมโดยไม่ยกเว้นคดีใดโดยเฉพาะคดีมาตรา112ที่ปัจจุบันมีถึง280คนที่ถูกกล่าวหาและถูกจองจำถึง42คนดังนั้นวันนี้พวกตนขอให้สภาผู้แทนราษฎรรับรองรายงานของกมท.ที่มีนายชูศักดิ์สิรินินสส.พรรคเพื่อไทยเป็นประธานกมท.ชุดนี้จึงไม่มีเหตุผลใดที่พรรคเพื่อไทยจะไม่รับรายงานฉบับนี้และทุกพรรคการเมืองก็อยู่ในกมท.ชุดนี้จึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะคว่ำรายงานฉบับนี้เช่นกันเพราะใช้เวลาในการศึกษาไปแล้วถึง6เดือนมีการประชุมหารือกับทุกฝ่ายไปแล้วจึงขอให้สภามีความกล้ารับรายงานฉบับนี้อย่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลที่ชักนำหรือชี้นำเพื่อรักษาระบบรัฐสภาและกระบวนการนิติบัญญัติเอาไว้เชื่อว่าหากมีการนิรโทษกรรมจะยุติความขัดแย้งต่างๆและประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้รอยัลไทเทตตี้ไดอารี่ฉบับภาษาอังกฤษจากหนังสือบันทึกนึกอร่อยท่านผู้หญิงประสานสุขตันติเวชกุลเด่นออนไลน์วันที่23ตุลาคม2567 18:32 น.รอยัลไทเทตตี้ไดอารี่ฉบับภาษาอังกฤษจากหนังสือบันทึกนึกอร่อยท
ท่านผู้หญิงประสานสุขตันติเวชกุลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิมพ์หนังสือบันทึกนึกอร่อยท่านผู้หญิงประสานสุขตันติเวชกุลที่รวบรวมตำรับอาหารไทยจากต้นเครื่องประจำพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อรักษาคุณค่าภูมิปัญญาอาหารไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นอย่างมากบัดนี้หนังสือบันทึกนึกอร่อยท่านผู้หญิงประสานสุขตันติเวชกุลได้รับการแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษในชื่อว่า Royal Thai Tasty Diary สำหรับผู้อ่านชาวต่างชาติเพื่อเผยแพร่ตำราอาหารไทยดั้งเดิมให้กว้างขวางไปยังนานาประเทศเป็นเจ้าของหนังสือ Royal Thai Tasty Diary ได้แล้ววันนี้ที่ร้านพัทรพัฒน์ทุกสาขาและร้านหนังสือชั้นนำบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา750บาทพร้อมได้รับหนังสือ Royal Thai Tasty Diary เป็นที่ระลึกสำหรับผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จสามารถบริจาคเพื่อรับหนังสือได้ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและร้านพัทรพัฒน์รายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-447-8585-8หนังสือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนRoyal Thai Tasty Diary by ทันพุยอิ่งประสานสุขทันติวัยกุล Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindorn granted an initiation to the Chai Patthana Foundation to publish the book Royal Thai Tasty Diary by ทันพุยอิ่งประสานสุขทันติวัยกุล The initiative aimTo showcase the rich culinary heritage of Thailand during the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great by preserving this culinary tradition. The book serves as a valuable testament to Thailand's cultural legacy.Following the successful release of the Thai edition of Royal Thai Tasty Diary by the Chai Patthana Foundation, which received enthusiastic feedback from the public, we are excited to announce the launch of the English version. This edition aims to introduce traditional Thai recipes.To an international audience, the book Royal Thai Tasty Diary is now available at Wattpad Shop and leading bookstore. With the donation of 750 baht to support the Chai Patthana Foundation, you will receive the Royal Thai Tasty Diary book. Those requesting a receiptcan make donation at the office of the Chai Patthana Foundation or Wattpad Shop. For inquiry, please contact us at 02-447-8585-8. The book's publication is sponsored by Thai Beverage Public Company Limited.เกิดเหตุป่วนแน่แม่ทัพภาค4ห่วงมือที่3ผสมโรงไฟใต้สั่งยกระดับความปลอดภัยการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 12:25 น.แม่ทัพภาค4ห่วงมือที่3ก่อเหตุผสมโรงสถานการณ์ไฟใต้หลังคดีตาก
ใบหมดอายุความเผยภูมิธรรมย้ำดูความปลอดภัยในพื้นที่อยู่ในกรอบกฎหมายที่ทำได้เมื่อวันที่24ตุลาคม2567ที่รัฐสภาพลตรีไพศาลหนูสังแม่ทัพภาค4ให้สัมภาษณ์หลังเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าส่วนใหญ่ในที่ประชุมไม่ได้สงสัยคดีตากใบแต่ถามถึงแนวทางการรับมือหากคดีหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประท้วงหรือความรุนแรงในพื้นที่ตนได้เรียนให้ทราบว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้บังคับบัญชาได้เน้นย้ำว่าให้ดูแลในพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุและส่วนการกระทำต่างๆขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายที่จะทำได้เหตุการณ์ในพรุ่งนี้วันที่25ตุลาคมหากคดีหมดอายุความมีแนวโน้มจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆและที่ห่วงใยคือมือที่3จะมาสวมรอยผมได้ชี้แจงในกมท.ว่าได้ขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานความมั่นคงได้มีการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวซึ่งการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไปทำอยู่แล้วแต่อาจจะต้องยกระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้นพลตรีไพศาลกล่าวเมื่อถามถึงการประเมินสถานการณ์ของฝ่าย BRN จะทำอย่างไรพลตรีไพศาลกล่าวว่าขบวนการบอกว่าได้สร้างสถานการณ์หล่อเลี้ยงสถานการณ์กันไว้แล้วที่เหลือเป็นการขับเคลื่อนของมวลชนและประชาชนในพื้นที่ส่วนในลำดับต่อไปก็หวังว่าการขับเคลื่อนต่างๆซึ่งห่วงว่าสถานการณ์ที่สร้างเอาไว้ตนได้เน้นย้ำว่าให้อยู่ในกรอบกฎหมายที่สามารถทำได้ทั้งนี้ตนห่วงเรื่องมือที่3ที่จะมาก่อเหตุร่วมกับสถานการณ์ดังกล่าวแต่ขณะนี้ยังไม่มีสถานการณ์อะไรที่น่าวิตกกังวล